ี่ยวซาแซ่บเข้มข้นครบรสจุใจค่ะฟินฉ่ำหวานฟินร้อนฟินหวานฟินคูล You get lucky baby boy ไอ้เต้าความรักอยากจะเข้าไปยุ่งเจ้าคนหน้าฟัดอย่าเก็ตไปพี่วาคะรักหนูได้ไหมค่ะสวัสดีค่ะอันดานะคะรับบทเป็นน้องมะนาวเฟชชี่เปรี้ยวจี๊ดจ๊าสดใสซาบซ่านค่ะสวัสดีค่ะลูกแก้วค่ะรับบทเป็นพี่เกียวซ่าหญิงเว่นที่จริงใจเฮดวาร์กที่ดุดันไม่เกรงใจใครค่ะสวัสดีค่ะแพรวาค่ะรับบทเป็นปรางน้องโมหกสดใสฟรุ้งฟริ้งกระดิ่งแมวสวัสดีค่ะนุ่นนะคะรับบทเป็นวรางเป็นพี่ปี2สุดคือค่ะซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับความรักระหว่างรุ่นพี่เฮดวาร์กกับน้องเฟชชี่ปี1ที่เข้ามาใหม่ซึ่งพี่เขาเนี่ยจะเป็นคนที่แบบพยายามจะเปลี่ยนแปลงระบบโซตัสส่วนน้องเนี่ยก็แบบต่อต้านเหมือนกันแล้วก็ท้าทายอำนาจพี่เขาคือมันจะมีการที่ต้องขอลายเซ็นใช่มั้ยคะถ้าสมมุติได้ลายเซ็นพี่เฮดวาร์กคนเดียวอ่ะน้องเขาก็จะไม่ต้องไปขอคนอื่นอีกเขาก็เลยมาแบบตีเนียนตีสนิทอะไรอย่างงี้ส่วนพี่เขาก็มาตกหลุมรักอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแน่นอนแต่ว่าเรื่องนี้จะมีความสัมพันธ์แบบซับซ้อนซ่อนเงื่อนเยอะอยู่ค่ะใช่ค่ะก็จะมีความสัมพันธ์แบบพี่น้องแบบเพื่อนแอบรักเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็รุ่นน้องลุกหนักอะไรก็มีก็อย่างวรางนะคะค่อนข้างที่จะแตกต่างกับนุ่นด้วยตัววรางเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเอาความถูกต้องแล้วก็เอาความเหตุผลเนี่ยเหนือความรู้สึกตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาเขารู้สึกอะไรรู้สึกไม่ชอบใครหรือว่าชอบใครเขาก็จะไม่พูดออกมาเขาก็จะคิดว่ามันถูกต้องไหมที่จะพูดแบบเหมือนคิดก่อนพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวนุ่นเองก็เอาความรู้สึกนำ ถ้ารู้สึกยังไงบอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วรางเขาจะเป็นคนซีเรียสส่วนนุ่นจะเป็นคนแบบให้ทุกคนนี่ให้กันแบบพร้อมที่สนุกไปกับทุกคนแล้วแต่ว่าจริงๆตัววรางเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจริงใจกับเพื่อนมากๆแล้วก็แคร์เพื่อนมากๆแล้วก็อีกอย่างเขาเป็นคนที่เย็บผ้าเก่งด้วยเป็นอดิเรกเขาค่ะแล้วน้องนุ่นล่ะคะไม่ได้เลยส่วนปรางนะคะหนูว่ามีความเหมือนกับแพรวาค่อนข้างเยอะค่ะก็คือเป็นคนแบบว่าชอบหัวเราะสดใสร่าเริงอะไรอย่างงี้ค่ะมองโลกในแง่บวกแล้วก็จริงๆปรางเนี่ยเป็นคนพูดเพราะมากค่ะพูดค่ะตลอดแต่ว่าอันนี้กับแพรวาอาจจะมีความเอ๊ะยังไงนิดนึงเราอาจจะมีความโตกว่าวัยรุ่นกว่าแต่ว่าในส่วนของความแตกต่างก็คือหนูคิดว่าปรางเนี่ยมีความไร้เดียงสากว่าค่ะก็คือมีความว่าแบบถ้าชอบพี่เขาก็คือต้องได้มาเป็นแฟนแล้วจะต้องทำทุกอย่างไปทำตามหัวใจอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ไม่ใช่เหตุผลใช่ค่ะถัดมานะคะเป็นเฮดวาร์กที่น่ากลัวที่สุดในรุ่นแล้วค่ะก็จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงมีการแบบว่าสวมหัวโขนเหตุผลต้องมาก่อนเสมอความถูกต้องหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในอีกด้านนึงเนี่ยจริงๆเขาเป็นคนขี้เล่นแล้วก็ชอบแกล้งเพื่อนชอบแบบแกล้งวรางอะไรเงี้ยค่ะซึ่งในจุดความขี้เล่นของเขาก็จะมีความตรงกันกับเราแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยเอาเหตุผลมาก่อนแต่เราคือเอาความรู้สึกมาก่อนไม่อยากทำนี่นะอุ๊ยอยากนอนแล้วก็เลยกลายเป็นว่าผสมผสานระหว่างเฮดวาร์กกับเกียวซ่าแล้วก็ลูกแก้วผสมกันเป็นลูกเกียวค่ะตอนนี้ลูกเกียวส่วนตัวมะนาวนะคะด้วยความที่ไทป์จะเป็นฟิลโกลเด้นรีทรีเวอร์ไทป์ค่ะจะแบบขี้อ้อนไปแบบพี่คะแบบตื้อแล้วก็เอาใจใส่ดูแลแล้วก็สดใสร่าเริงส่วนตัวดาเราก็คิดว่าน่าจะประมาณนั้นค่ะหลังจากที่เพื่อนๆคอนมอสแบบว่าตั้งให้หนูเป็นโกลเด้นรีทรีเวอร์ส่วนความที่เป็นตัวมะนาวอย่างแรงกล้าก็คือการที่เขาแบบแพรวๆในการจีบรุ่นพี่สายตาเขาจะต้องแบบโอ้โหหยาดเยิ้มหวานเสน่ห์สนุกก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าพี่ผู้กำกับเขาบอกว่าเออหนูเหมือนมะนาวหนูก็เลยเอ๊ะหนูไม่ได้แพรวๆใส่ใครเลยนะคะไม่จริงค่ะก็
็สำหรับนุ่นนะคะหรือว่าจริงๆเพื่อนๆทุกคนเลยคือพวกเราเนี่ยเริ่มต้นด้วยเป็นศิลปินมาหมดเลยอย่างเช่นหนูก็คือตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้คือเริ่มต้นมาเส้นทางศิลปินตลอดแต่พอเข้าค่ายสตาร์ฮันเตอร์ได้แบบพี่โอ๋พี่เฟิร์นให้โอกาสให้มาเป็นนักแสดงก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะทำงานแตกต่างกันมากๆต้องแบบทำกันบ้างเพราะว่าเหมือนเราต้องเล่นเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่มันแตกต่างกับเราอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบรู้สึกชาเลนจ์คือต้องกลับบ้านไปทำกันบ้างตัวว่าซีนนี้เพราะอะไรว่าลางถึงเป็นอย่างนี้ด้วยนิสัยของเขาทำไมถึงพูดอย่างนี้ด้วยนิสัยของเขาซึ่งต้องทำกันบ้างตรงนี้เยอะมากๆค่ะแล้วใช่ค่ะค่ะสำหรับหนูก็เหมือนกันค่ะหนูรู้สึกว่าการที่เราเป็นไอดอลมาก่อนอ่ะทำให้เหมือนกับว่าเราคิดว่าโอเคแค่แบบอยู่บนเวทีส่งความสุขให้คนดูอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าพอมาเป็นนักแสดงเหมือนกับว่าเราต้องเข้าไปเป็นอีกตัวละครหนึ่งค่ะแล้วก็ต้องใช้อารมณ์ข้างในแล้วก็สื่อสารมันออกมาทางสายตาท่าทางอะไรอย่างนี้ให้ได้ค่ะต้องเหมือนกับว่าทำให้คนดูรู้สึกค่ะแล้วก็เหมือนกับสื่อสารกันอะไรอย่างนี้ก็เลยต้องมีการเวิร์กช็อปอะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะค่ะอันนี้พูดรวมๆแล้วกันค่ะจริงๆซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์แรกของพวกเราทุกคนเลยค่ะแล้วก็เป็นซีรีส์ยูริเรื่องแรกของค่ายด้วยก็จะมีความกดดันอะไรหลายๆอย่างค่ะแล้วก็พวกเราก็เริ่มจากแบบเบสิกมุมกล้องทางไหนหน้าแสงอยู่ทางไหนไม่รู้อะไรเลยใช่ค่ะแต่ว่าพี่ผู้กำกับทุกคนก็แบบช่วยสอนเราเลยแบบเยอะมากๆค่ะก็เรียนรู้เยอะมากพร้อมกับการทำงานแล้วยิ่งได้ทำกับเพื่อนเหมือนเราได้คุยได้ปรึกษากันได้แบบแบ่งปันกันอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้เยอะค่ะหนูรู้สึกว่าพวกเราโตไปพร้อมกับซีรีส์แบบหลายๆมุมมากๆค่ะทั้งแบบการทำงานด้วยการแบบเข้าใจตัวเองเข้าใจสิ่งอื่นๆมากขึ้นด้วยใช่ค่ะแล้วเราก็ต้องแบบดึงความเป็นตัวตนของเราออกเพื่อที่จะสวมคาแรคเตอร์ใช่สำหรับหนูน่าจะเป็นการที่หวังดีก็อยากให้เขามีความสุขแบบซัพพอร์ตการเทคแคร์กันค่ะของหนูก็เป็นการแบบแบ่งปันเป็นความเข้าใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะสำหรับหนูคิดว่าความรักคือการที่ต่างคนต่างให้แต่ว่าไม่ได้อยากครอบครองค่ะเหมือนกับว่าต่างคนต่างมีความสุขอยู่แล้วแต่อยากแบ่งปันกันอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นเซฟโซนให้การรับฟังเข้าใจอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ขอเพิ่มเติมค่ะแบ่งทุกข์และแบ่งสุขไม่ว่าจะทุกข์หรือจะสุขร้องไห้อะไรก็ต้องร้องทุกข์ร้องสุขใช่ประมาณนั้นค่ะก็คือการให้ค่ะแล้วก็หวังดีต่อกันแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันแล้วก็มีความสุขแล้วก็เป็นความรักที่สะอาดไม่ตัดสินว่าคุณจะเพศไหนหรืออะไรยังไงแล้วก็มันเป็นความรู้สึกแบบถ้าเราเห็นเขามีความสุขแบบเราก็จะมีความสุขมากๆใช่เป็นการให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใช่การที่หนูได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ก็ได้รับมุมมองอะไรใหม่ๆด้วยซึ่งรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นความรักที่สวยงามเนาะมันมีหลายอย่างใช่ซึ่งหนูในคนรอบตัวหนูก็มีทั้ง LGBT มีเพื่อนแบบรักหนูก็เลยแบบมองว่าไม่รู้สิดีใจมากที่ได้มาเล่นเรื่องนี้ถ้าวราลางเป็นเพื่อนหนูค่อนข้างที่จะดีใจถึงเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยยิ้มหรืออะไรก็ตามแต่ว่าใจจริงเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจริงใจไม่แบบไม่เฟกต่อเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าบอกวราลางว่าเธอเป็นคนเก่งมากแล้วเธอก็ move on เธอแข็งแรงมากนะฉันจะเอาเธอเป็นตัวอย่างแล้วก็จริงๆที่ได้เล่นเรื่องวราลางก็เหมือนได้แบบได้เรียนรู้อะไรจากวราลางแล้วก็มาปรับใช้ในชีวิตจริงด้วยแบบว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับซีเรียสแต่ว่าไม่ได้แบบสวมวราลางนะแต่แค่มองในมุมวราลางข้อดีแล้วก็เหมือนได้เรียนรู้ข้อดีจากที่เราเล่นแล้วก็เหมือนเอามาปรับใช้ในการทำงานชีวิตจริงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณนะวราลางที่สอนเรา รักวราลางนะอยากบอกว่าดีแล้วค่ะเรียนรู้ชีวิตไปเรื่อยๆยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่ใช้ชีวิตไปเดี๋ยวก็เรียนรู้เองได้ทุกอย่างค่ะใช่เก่งมากค่ะก็อยากจะบอกคุณเกียวซ่าว่าเก่งมากแล้วค่ะทำดีแล้วแต่ว่าคือเขาเป็นคนสู้ค่ะแต่บางเรื่องหนูก็อยากให้เขาลุกขึ้นมาสู้ด้วยเล่นค่ะอ๋อสปอยใช่ไหมสปอยไม่ได้แต่ว่าเป็นกำลังใจให้เสมอแล้วรู้สึกว่าทำเต็มที่แล้วเก่งแล้วค่ะก็รักนะจุ๊บจุ๊บส่วนตัวมะนาวนะคะก็เอาใจใส่ดูแลคนอื่นเก่งตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ดีแต่ว่าอันไหนที่ผิดพลาดไปก็หวังว่าจะเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงตัวแล้วก็ไม่ทำผิดพลาดซ้ำอีกค่ะเปรี้ยวซาแซ่บเข้มข้นครบรสจุใจค่ะฟินฉ่ำหวานหวานด้วยหวานก็จะอร่อยฟินร้อนฟินหวานฟินคูล
คะสำหรับช่องทางการรับชมของซีรีส์เรานะคะก็สามารถรับชมได้ทางช่อง GMM 25ทุกวันพุธเวลา 5 ทุ่มแล้วก็ดูแบบอันคัทได้ทาง VTV เวลา 5 ทุ่ม 55 ค่ะแล้วก็สำหรับอินเตอร์แฟนนะคะสามารถดูได้ที่ YouTube Star Hunter Entertainment ค่ะส่วนโซเชียลมีเดียนะคะสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง Star Hunter Entertainment ค่ะอ๋อแล้วก็ตอนนี้พวกเรามีเพลงอะไรคะYou เย็นลักกี้ชอบใช่มั้ยนะคะตอนนี้เรามีชาเลนจ์อยู่ใน TikTok ทุกคนก็สามารถไปเล่นกันได้นะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กมานะคะเพลงชอบใช่มั้ยชาเลนจ์ใช่ค่ะเพราะว่าเพลงชอบใช่มั้ยนะคะเป็นเพลงประกอบซีรีส์ของพี่วาคารักหนูได้มั้ยแล้วก็เป็นเพลงของพวกเราคอสมอสด้วยค่ะยังไงก็ฝากไปเล่นกันเยอะๆนะคะเพราะพวกเราเนี่ยตามไปส่องทุกคนนะคะใช่ติดแฮชแท็กชอบใช่มั้ยชาเลนจ์ติดแฮชแท็ก Love Senior The Series ใช่ค่ะพวกเราเข้าไปดูแน่นอนค่ะก็ฝากพวกเราได้นะคะขอบคุณนะคะค่ะบ๊ายบายYou get lucky baby Boy ไอ้เต้าความรักอยากจะเข้าไปยุ่งเจ้าคนหน้าฟัดอยากเก็บไปฉันรู้เธอวันไหวฉันรู้เธออ่อนใจชอบฉันใช่ไหมTell me boy Show me boy จบละโอเคเย้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ